สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าที่อยู่สมองสุบอนอันวัตถุพืชตัวนี้นะกินได้แล้วค่ะจ้านี่เพิ่นมีซื้อเพิ่นอยู่ดอกนี่ดินี่ดิเมเดนชุดพี่น้องซื้อเพิ่นนักนี่ดิต้นของเพิ่นเนาะนี่ดินี่นี่ซื้อของเพิ่นจ้าเมเดนชุดค่ะเพิ่นเว้าออกเสียงผิดก็ขอโทษเด้อพี่น้องจ้านี่ดิต้นเพิ่นนะจ้านี่แต่ว่าบ่ได้แนะนำว่าเอาไปลวกไปหนึ่งเด้พี่น้องวัชพืชตัวนี้นะจ๊ะบ่ได้แนะนำว่าเอาไปลวกไปหนึ่งพี่น้องเก็บเอาใบเพิ่นจังซี่เนาะเฮาสิเอาไปซับนะพี่น้องซับแล้วก็เอาโรยสลัดเฮ็ดสลัดฝรั่งหรือว่าเฮาคนเฮ็ดซุปฝรั่งหรือว่าซุปไทยเฮาสินะพี่น้องตัดนี่นะเอาไปโรยเลยจ้ะนี่เป็นวัชพืชที่กินได้พี่น้องจ้านี่นะนี่ผมก็สิเก็บเอาจักน้อยนี่วัชพืชที่กินได้แต่ว่าหันบ่แม่นว่าเก็บไปลวกไปหนึ่งเด้อพี่น้องเก็บเอาใบเพิ่นเอาไปซับแล้วก็ใส่สลัดพวกสลัดพวกสลัดปลอกฝรั่งนั่นสิพี่น้องจ้าหรือเอาไปแต่งหน้าสินะไปแต่งหน้าสลอกสลัดคล้ายผักซี่แหละพี่น้องผักซี่คล้ายผักซี่เอาโรยหน้าคล้ายผักซี่นี่แหละจ้านี่จ้ากินได้จ้ะหันบ่แนะนำให้กินอันว่าเอาไปลวกเป็นหนึ่งไปพัดบ่ได้แค่ว่าเขาเอาไปซับเอาไปโรยหนาเพิ่นซื้อจ้ะนี่กินได้ด้วยจ้ะนี่สิเด็ดยอดเพิ่นให้เบิ่งจ้ะแล้วก็สิเอาไปจักน้อยเฮ็ดสะดอกสลัดโรยหนาสลัดแต่งหนาได้กินได้นะพี่น้องจ้ะเขาบ่ได้ว่าเอาไปลวกเป็นหนึ่งนี่เพราะในหนังสือเพิ่นบอกว่าเอาไปกินจังใดสินะนี่เก็บไปเขาก็จะเป็นลิเอาตะใบเพราะนี่ล่ะนี่นะพี่น้องใบอ่อนๆนี่เนาะนี่เห็นบ่พี่น้องจ้ะแดดนี่นะถ่ายใกล้ๆนี่เอาตะใบอ่อนๆเพิ่นซับใส่สลัดเนาะจ้ะไปพี่น้องไปตามเบิ่งหาเบิ่งผักแนวใหม่อีกจ้ะพี่น้องจ้ะนี่วัชพืชที่กินได้เด้อจ้ะบ่เบื่อจ้ะนี่กินได้จ้ะหลายคนออกเขียวจนห้วนอยู่แมนเบิดจ้ะพี่น้องแมนเบิดพืชตัวนี้ก็คือเฮาจึงเก็บไปเฮ็ดน้ำซอกน้ำซ่าเด้อพี่น้องจ้านี่นี่ได้จ้ะนี่เวลาเฮาเป็นปอกเป็นแพอีหยังเฮาบี้เอาไปทูไปทูขาทูแขนเฮาก็ได้จ้ะนี่อันนี้เฮ็ดน้ำซอกน้ำซ่าดื่มคือในหนังสือข่อยมีเบิดพี่น้องจ้ะอันที่ว่านพวกผักสมุนไพรพวกอีหยังสินะมีเบิดจ้ะพอข่อยซื้อตำราอันมาเรียนพร้อมตำรามาเรียนโดยตัวเองนําเพราะว่าข่อยก็ไปศึกษามาเนาะพี่น้องจ้ะอันนี้ข่อยก็นี่มาอันตอบคอมเมนต์อัน FC นะเพิ่นบอกว่าเจ้าอ่อนศึกษาไปตะพื้นมันบ่แม่นเด้จ้ะข่อยมีครูบาอาจารย์พี่น้องจ้ะเพิ่นว่าเก็บไปตะพื้นผักทุกผักข่อยเก็บมันก็คือผักกินได้จ้ะอันนี้ก็ไปเฮ็ดทอกเฮ็ดที่เฮ็ดน้ำหอกน้ำซ่าได้บนว่าเก็บผักอันคลิปใดกันว่าแต่เรื่องศึกษาอันนี้ขอศึกษาอีหลีจ้ะนี่อยากมาอธิบายให้ FC ผู้เพิ่นคอมเมนต์มาเนาะให้เพิ่นเข้าใจนะจ้ะขอศึกษาพวกผักพวกย่างอ่างงามาจ้ะพวกเฮ็ดมาขออยากมาอธิบายสู้ฟังจ้ะพี่น้องจ้ะผักได้กินได้ขอก็ว่ากินได้ผักได้กินบ่ได้ขอก็ว่ากินบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเฮาศึกษามาเนาะคันเฮาบ่ศึกษาเฮาสิไปรู้ได้จังได๋ว่าผักอันนี้อันนั้นกินได้จ้ะขอศึกษามาพี่น้องจ้ะขอมีตำราขอมีครูบาอาจารย์จ้ะขอไปศึกษามาเก็บเฮ็ดคือกันพี่น้องจ้ะเพิ่นก็ว่าคอมเมนต์มาว่าขอนี่เก็บผักไปตะพื้นขอก็บ่ได้เก็บไปตะพื้นเด้อเพราะผักทุกผักขอเก็บน่ะกินได้มีซื้อเบิดจ้ะลางอันก็จําซื้อบ่ได้นักอ่านก็จำซื้อได้คือตัวนี้ก็ยังจำบ่ได้เที่ยนี้ก็ต้องเปิดหนังสือเบิ่งอีกนี่พี่น้องไปเฮ็ดน้ำดอกน้ำซ่าดื่มก็ได้จ้ะนี่มีใครสิอยากกินเป็นคล้ายๆสลัดก็กินไปนี่ก็กินได้แต่ส่วนมากคนจะไปเฮ็ดน้ำดอกน้ำซ่าเป็นสมุนไพรจ้ะพี่น้องหาเบิ่งแนวใหม่จ้ะผักแนวใหม่พี่น้องจ้ะนักเขาทั้งป่าคนละพี่น้องใบเอ็นยืดพี่น้องเก็บเราจังเปิดอันนั้นจังเปิดอันกล้องงามคักงามแม่เก็บไปคลิปก่อนขอก็ไปตากท่านตากแดดได้เบิดแล้วล่ะพี่น้องจ้ะลืมเปิดกล้องพี่น้องจ้ะแม่ลุงหนาลืมหลังแล้วงามคักเนาะ
ยืดสมุนไพรจ้ะกันพวกแมวนี่งามงามติดโคกก็ยังไม่ขึ้นดอกมีตะกองงามๆตอนนี้ก็งามพี่น้องนี่เด็ดออกก่อนเดี๋ยวจะยอดเพิ่นนั่นแหละพุ่นนะก่อนฉันพูดได้บ่มักขมกินบ่ได้ดอกพี่น้องพักอันนี้ขมคักข้างนี้บ่ได้คอยมาจากเที่ยงโดนๆจังมาเที่ยงนึงบ่ได้ออกดอกเที่ยพี่น้องมองละเล็กละน้อยนี่ก็แม่นเลยนี่พี่น้องอันนี้อีกสายพันธุ์นึงได้จ้ะนี่ข่อยสิเปิดให้เบิ่งในหนังสือก็ได้พี่น้องนี่เพราะว่าเพิ่นถามข่อยมาไอ้หลายคนคอมเมนต์มาถามอยู่นี่เด้อเอาหนังสือพ่อเปิดให้เบิ่งได้จ้ะนี่มันเป็นผักอันนั้นน่ะพี่น้องผักขมฝรั่งอีกสายพันธุ์นึงน่ะจ้ะนี่เนี่ยพี่น้องจ้ะเนี่ยซื้อเพิ่นน่ะนะนี่นี่2สายพันธุ์นี่น่ะนี่ดินี่นี่ดิมันเห็นบ่ใบเพิ่นนี่ใบตัวนี้นี่ใบตัวนี้นะพี่น้องมันจะเป็นลักษณะนี่นี่ซื้อเพิ่นนี่นี่จ้ะนี่แหละนี่พี่น้องกินได้คือกันเด้อจ้ะแซ่บคือกันสายพันธุ์แบบใบแบบแหลมๆนี่นะมันสิมีใบม้นๆแหลมๆอีกอันนึงเนาะอันนี้สายพันธุ์อันใบแหลมนี่นะนี่เพิ่นเต็มที่แล้วมันสิเป็นจังซี่นะพี่น้องนี่นี่ใบเพิ่นนี่นะมี2 3อัน2สายพันธุ์มัน3สายพันธุ์ผักอันนี้นะพี่น้องนี่กินได้จ้ะนี่บ่เบื่อเก็บไปพัดแต่ว่าอันขอบกค่อยพอร้ายดอกพักอันสายพันธุ์นี่นะเพิ่นมี2สายพันธุ์พี่น้องผักขมฝรั่งแหละสายพันธุ์นึงมันสิใบบ่แหลมจังซี่เนาะผักมีประโยชน์ด้วยพี่น้องจ้านี่มีผักมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยจ้ะเก็บกินโลดเห็นอยู่ไซน่ะพี่น้องโมเบียสายพันธุ์นี่นะกินได้มันมี2สายพันธุ์เอาไปลวกกินพัดกินพัดน้ำมันหอยก็ได้พี่น้องจ้ะหรือเฮาสิไปแกงไปอ้อมมาสิน่ะก็ได้คือกันบ่เป็นหยังแต่ตะพูมากเนาะมื้อนี้ก็บ่ค่อยได้เก็บผักดอกพี่น้องมาทายอันผักอันนั้นอันนี้สู้พี่น้องเบิ่งตอบคอมเมนต์อันเพิ่นพร้อม FC พร้อมมันก็ว่าข่อยศึกษาไปตะพื้นตะพื้นจังซั่นจังซี่เนาะก็สร้างเถาะวะข่อยบ่ได้นี่ดอกบ่ได้เอามาใส่ใจดอกจ้ะเว้าสู่ฟังบ่ถูกมกถูกใจก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเฮ็ดหยังบ่ถูกมกถูกใจก็เลยเป็นยังว่าทุกคลิปก็ต้องมาเปิดหนังสือเพราะว่าความแน่ใจของ FC ความแน่ใจของพ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งเนาะเพิ่นก็ได้อ่านนําเฮาจังซี่นะพี่น้องบ่ว่าเฮาเก็บไปตะพื้นตะพื้นขอเว้าอีกก่อนจ้ะขอสิเปิดให้เบิ่งเลยเพื่อว่าเพิ่นมั่นใจหนังสือน่ะขอเพิ่นว่าขอนี่เปิดหนังสือทุกคลิปศึกษาทุกคลิปเอ้าขอก็ศึกษามาอีหลีเนาะมื้อนี้มานั่งจมให้ฟังก่อนบัดนี้นี่คันบ่ศึกษามาขอสิไม่สิรู้พักพี่น้องเนาะมาอยู่บ้านเพิ่นบ่แม่นบ้านเฮานี่ประเทศเพิ่นได้นี่มันประเทศเฮาแม่นบ่จ้ะอันนี้มาตอบคอมเมนต์ผู้เพิ่นคอมเมนต์มาดอกว่าขอศึกษาผักไปตะพื้นตะพื้นมันกินได้เบิดนี่ก็กินได้ผักหูแมวจ้ะถ้ากินบ่ได้ขอสิบอกให้หยังขอสิเว้าหยังเนาะพี่น้องจ้ะโอ้อันนี้ก็บ่ค่อยได้เก็บผักดอกพี่น้องมารีวิวนั่นผักนั่นผักนี่สู้เบิ่งจ้ะนี่ทำไมใช่หนกไข่หน้านี่แหละพูนะเขาได้ไก่บ้านนะมาหาเบิ่งอีกพี่น้องจ้ะฟังยายแม่จมไปน้ำจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาเบิ่งเมลี่แฮปปี้จมพี่น้องจ้ะเมลี่เว้าตามสไตล์ของเมลี่แหละตามศึกษามาจ้ะคันเฮาบ่ศึกษาเฮาก็บ่รู้แล้วว่าผักหยังกินได้บ่กินได้เนาะพี่น้องจ้ะก็เว้าตามความเป็นจริงเนาะตามสไตล์ของข่อยนึงขอกับบรรยายอมคอมบ่เป็นขอคิดพ่อคําเดี๋ยวขอกับเว้าคํานั้นพี่น้องจ้ะพูดแหลมาแล้วคือฝนสิตกพุ่นพี่น้องพุ่นทางบ้านพุ่นคึมมาแล้วจ้ะอันนี้ก็มาเบิ่งยายแม่
จมสุฟังเบิ่งผักรีวิวผักนั่นผักอันนี้กินได้บ่กินได้พี่น้องไปตามไปเบิ่งกันอีกพี่น้องสิพ่อผักหยังอีกบัดนี้นี่ก็ไปเฮ็ดน้ําชาได้เด้อพี่น้องจ้ะบ่เก็บดอกไผ่สุเบิ่งจ้ะงามเพิ่นสิมีอีกพันนึงพันสีชมพูน่ะพี่น้องก็เคยเก็บลงอยู่จ้ะอันนี้พันสีขาวจ้ะนี่คือในหนังสือก็มีอยู่ก็สิว่าเปิดให้เบิ่งอีกทุกคลิปทุกอีปอีกทุกผักทุกผักอีกเด้อพี่น้องเฮ็ดน้ําชาได้จ้ะนี่เฮ็ดน้ําสดน้ําชาดื่มจ้ะต้นน้ำน้ำนี่กินได้คือกันพี่น้องทายเบิ่งอีกก่อนเอายากนี่ขอบ่ฟันเลยนี่เจ็บมือน้ำก็หลายลำบากลำบนนี่ทุละทุเร่งถึงจะเอาต้นอันนี้ไปแกงนี่พี่น้องคอยบ่เอาเลยเก็บน้ำเอายากคือยังนี่แกงแซ่บคือกันพี่น้องดูแล้วเราคอยได้กินเที่ยงนึงแล้วแกงแซ่บอยู่จ้ะนี่เฮ็ดน้ำซ่าก็ได้นี่นี่พันธุ์สีชมพูนี่อันที่ทายมึงกินนี่เป็นพันธุ์สีขาวที่ทายให้เบิ่งเลยพี่น้องน้ำชาหรือใบอ่อนๆเพิ่นเฮ็ดสลัดก็ได้จ้ะนี่ใบอ่อนๆมันขึ้นมาใหม่ๆเนาะอันนี้เพิ่นแก่แล้วจ้ะเฮ็ดน้ำสองน้ำชาดื่มได้พี่น้องก็สมุนไพรทั้งนั้นเลยจ้ะนี่บ่ไกลบ้านนี่พี่น้องพุ่นนะก็ว่าสิพาไปมุ่นเขาไปเบิ่งป่าหม่องนั้นว่าซั่นว่ามีผักอีหยังอยู่ในป่าพาพี่น้องตามไปเบิ่งน้ำกันจ้ะนี่ดอกแบล็คบูรี่เพิ่นกำลังเป็นดอกพี่น้องจ้ะน้อยก็ได้เก็บหมากแล้วนี่นี่แบล็คบูรี่ยังนี่นะกำลังออกกำลังสิออกดอกก็เป็นหมากแล้วมันนี่จะมาเก็บกินแล้วพี่น้องแซ่บเดี๋ยวพี่น้องเดินก็คิดว่าตอบคอมเมนต์ FC คนถามมาว่าบอนวานที่ยายเมย์ไปตัดหันข่อยเห็นน้ำผลถอกค่อนข้างหลายบ่อึดบ่อยากมันโมแมนนี่พี่น้องนี่อันนี้เพิ่นโมแมนบอนวานที่จ้ะนี่นี่สังเกตเบิ่งเด้อจ้ะมันโมแมนบอนวานที่พี่น้องอันนี้นะอย่าไปกินเด้อนี่กินบ่ได้เด้อพี่น้องบ่แม่นบอนหวานนี่จ้ะเบิ่งลำต้นเพิ่นโลดเบิ่งต้นมันโลดเตี้ยๆสิมันทางนั่นน่ะนี่ที่ว่าเพิ่นเห็นน้ําหอกของทางหลายๆมันบ่แม่นบอนจ้ะบอนหวานมันสิต้นสูงกว่านี้ใบก็บ่เป็นนุ่มๆคักปานนี้อันนี้บ่แม่นเด้อจ้ะพี่น้องอย่าไปกินเด้อจ้ะมันกินบ่ได้นี่อย่ากินเด็ดขาดเมลี่ก็บ่เคยกินจักเทื่อนี่มันบ่แม่นบอนหวานเด้อจ้ะอันนี้ FC เพิ่นว่ามันพอน้ําหอกของทางหลายโพดน้ําปลาน้ําเขาซั่นบ่แม่นบอนบานมันสิเกิดอยู่ใกล้แต่ฟังน้ำพี่น้องมันสิบ่มาเกิดน้ำเดินหนองคอนทางน้ำปลาเพิ่นบ่เกิดเพิ่นสิเกิดใกล้แต่ฟังห้วยเลยบอนหวานฝรั่งน่ะพี่น้องที่ขอลงไปน่ะจ้ะน้ำมันสิบ่แม่นเด้อจ้ะอย่ากินเด้อบ่แม่นนี่จ้ะอันนี้บ่แม่นบอนหวานจ้ะพี่น้องเพิ่นนี่ตอบคอมเมนต์เพิ่นอย่ากินเด็ดขาดสังเกตโลดบอนหวานลำสูงๆแล้วเพิ่นสิเกิดน้ำค้างหัวคางห้วยที่ซุ่มๆพี่น้องจ้ะอันนี้บ่แม่นจ้ะนี่ผักหูแมวนี่พี่น้องก็เคยเก็บลงคลิปนี่นี่นี่ดอกตุ่มๆเพิ่นนี่นี่ซื้อเยอรมันอยู่ภาษาเยอรมันอยู่จ้ะเคยลงให้เบิ่งหลายเที่ยแล้วล่ะจ้ะนี่กินได้ขมก็ขมอัดแซ่บนี่ต้นเฮ็ดน้ำซ่าเพิ่นหันบ่ได้เก็บเอาสีขาวน้ำเนาะบ่คิดว่าสิเก็บอันนี้เพิ่นสิมีอันพันธุ์สีขาวพร้อมมี2สายพันธุ์พี่น้องนี่เฮ็ดน้ำสองน้ำซ่าดื่มมันยังมือเศร้านั่งอยู่ระเบียงเฮ็ดน้ำซาดื่มโอ้มีแห้งเจ้าเนี่ยพี่น้องจ้ะเมื่อยเมื่อยมากยังมือเศร้าตื่นขึ้นกันเมื่อยเมื่อยเนาะนี่สีขาวเขาบริเก็บเมื่อกี้นี่นี่สีชมพูจ้ะเฮ็ดน้ำซาดื่มผักหูแมวปลานี่เพิ่นโหดแต่สีออกเนาะออกรุ่นมูนี่ห้ามคลายพี่น้องผักหูแมวออกรุ่นมูปลาก็ไปเก็บเพิ่นแก่เบิดละเออนี่เด้พี่น้องเห็นแล้วนี่เด้ไฟคนเนี่ยพันสีน้ำตาลนะพี่น้องนี่เด้นี่นะนี่พันธุ์สีน้ำตาลนี่อันพันธุ์สีขาวที่ไทยเบิ่งมันผ่านมาเนาะนี่สีน้ำตาลจ้ะนี่นี่กินได้แซ่บคือกันจ้ะสีน้ำตาลสังเกตเบิ่งนะจ้ะกินได้ลอกใบแก่ๆเพิ่นออกหรือเฮาก็ลอกกะกาเพิ่นออกเฮาไปลวกเป็นหนึ่งกินจ้ะแกงอ้อมก็แซ่บนี่พันธุ์สีน้ำตาลจ้ะผักหูแมวเอ้ยจะมันงามครับพี่น้องจ้าคุณไอ้สุเบิ้งจ้าครับคุณคนอยากเก็บกินได้กันนะพี่น้องใบเพิ่นเนี่ยแต่ว่าเขาจะมากินดอกเพิ่นใบเพิ่นไปลวกไปยังก็ได้ผู้มักขมวะไปแกงแท่นชิเล็กก็ได้พี่น้องแซ่บคือกันจ้าต้นผักเสียนพี่น้องไอ้ต้นผักเสียนสุเบิ้งหมากเพิ่นนะว่าในแห้งขอสิเด็กไอ้ท่านเด่นใบเด่นยอดยอดพระบัดเด่นหมากเพิ่นบวบยันเด่นเมื่อก่อนพี่น้องจ้ะนี่โอ้ส
ุดใดท่านรู้ผู้นี้นี่ทุกพักแล้วพี่น้องเพราะว่ามันอีกเดือน2เดือนผู้นี้จังสิแห่งพี่น้องจ้ะนี่ขอญาติขอได้กลับก่อนน่ะล่ะนี่เดือนหน้าเดือนใดนี่ลูกก็ปิดเทอมแล้วนะที่ท่านได้เก็บบูบูฟันสิงโตกับมีท่านได้เก็บท่านบูบูคุณน่ะบ่ท่านได้แห่งอยู่เดี๋ยวพี่น้องพักตั้งโออีกสักนิดนึงนี่เพิ่นกําลังออกพักตั้งโอนี่นี่พี่น้องนี่พักตั้งโอเอิ้นพักตั้งโอเพิ่นมีซื้อเพิ่นอยู่ดอกพี่น้องได้หนังสือเพิ่นกําลังออกสังเกตรถเพิ่นสิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเบียดน้อยๆเพิ่นนี่พักตั้งโอมันก็จะก็เอิ้นพักกาดป้าไปจังซี่นะต้นอันนี้ก็คล้ายพักอีตูดไทยนี่พี่น้องหอมๆมั้ยนี่นะนี่หอมนี่พี่น้องนี่กินได้ด้วยกันด้วยจ้ะนี่ต้นอันนี้หอมหอมเรียกว่าเอาไปพัดกระเพรานะพี่น้องบนกระเพราปลาดิมันมีซื้ออยู่ดอกมันเกิดอยู่น้ำพวกน้ำปลาหนึ่งข้างข้างมันยังออกชุดพี่น้องเบื้องนี้กินได้ถ้าพี่น้องบ่เบื่อจ้ะกินได้ถ้าพี่น้องพักไร้โคนนะพระสิเอิญเพิ่นประกาศปลาเนาะกาดปลาเนี่ยอันเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาอยู่นะจ๊ะอันพักไอโคนนี่นะพี่น้องเพิ่นสิมี2สายพันธุ์จ้ะอันนี้คือสายพันธุ์สีขาวจ้ะพี่น้องมันออกเป็นปลาตึงๆแทนว่าปลานี่คือเพิ่นสิมีสีน้ำตาลอีกพี่น้องลักษณะใบมันตั้งแต่ออกขนขนดอกจับนุ่มๆพี่น้องเอาไปลวกกินนึงกินพี่น้องตัวกินหนึ่งกินเลือกไปแกงไปอ้อมไปสั่นละพี่น้องนี่พักพักอันนี้นะนี่นี่นี่หลายโปรดพี่น้องนี่มันจะมี2สายพันธุ์พี่น้องพักอันนี้นะนี่มีในหนังสือก็มีอยู่จ้ะมี2สายพันธุ์สีน้ำตาลอันนี้พันธุ์สีขาวจ้ะพี่น้องเขาบอกเก็บดอกคอยทายซูเบิ้งซื้อมื้อนี้ก็มาทายซูเบิ้งจ้ะจะปลาผักไรโคนบอกคนเอิญประกาศหน้าเอิญง่ายๆเขาอาจปลาประกาศนั่นน่ะแหละพี่น้องกินได้จ้ะมีสองสายพันธุ์อันนี้พันธุ์สีขาวสีน้ำตาลมึงใกล้นี่พี่น้องจ้ะขอก็ลงคลิปหลายคลิปเลยจ้ะนี่เอฟซีเวลาอยากเบิ่งใกล้ๆเห็นใกล้ลักษณะของเพิ่นกินแซ่บพี่น้องเอาไปลวกเป็นหนึ่งไปพัดหยดคนอ่อนๆสินะจ้ะนี่ท้ายต้นใหญ่ๆอวเบิ่งพี่น้องนี่นี่ก็จะเป็นสิหักดอกป๊อปๆยังสิแล้วนี่พี่น้องจ้านี่เนาะนี่นี่ต้นใหญ่ๆอวบๆสินี่เก็บตะเก็บอยู่นี่พี่น้องนี่เห็นมั้ยนี่แม่นเบิดนี่พี่น้องจ้าพุ่นนะแม่นเบิดจ้ะนี่นี่สวบนี่สายพันธุ์นึงพี่น้องสีน้ำตาลนี่นี่นี่ออกสีน้ำตาลเนาะไปลงคลิปลายคลิปเลยอ่ะพี่น้องจ้ะมันแก่แล้วมันจะออกดอกสิล่ะจ้ะนี่ดอกเหลืองกำลังออกดอกเนี่ยดอกขึ้นนะมื้อนี้ก็บ่ค่อยได้เก็บผักดอกพี่น้องมาทายผักทายหญ้าสู่พี่น้องเบิ่งผักอันใดนี่อยู่บ้านของก็บ่เก็บอันใดบ่มีจังสิเก็บจ้ะพี่น้องจ้ะนี่น้ำนี่ก็กินได้นี่พี่น้องนี่แล้วขอบอกเก็บจักเทียเพราะว่ายังติขอสร้างน้ำเพิ่นนี่เก็บยากนี่นี่กินได้จ้ะต้นอันนี้นะตัดออกเสาะน้ำเพิ่นออกปอกเอาเปลือกข้างในเพิ่นน่ะไปแกงกินได้พี่น้องแล้วขอสร้างน้ำเพิ่นเอายากเอาลำบากต้นอันนี้นะน้ำก็ซากอยู่หลายโพดต้นอันนี้พี่น้องจ้านี่แกงแซ่บตัวเคยกินตะโดดแล้วหรอวะบ่ได้ตัดไปกินจักเทียอันเอายากมันยังดอกนะน้ำเพิ่นนะคักแน่นะน้ำเพิ่นเก็บก็ยังได้นี่ไปปักนี่มันงาหางมานี่พี่น้องเอาไปเฮ็ดน้ำซกน้ำซ่าดื่มได้จ้ะนี่น้ำซกน้ำซ่าดื่มได้จ้ะงาหางมาหางมาเพชรน้ำซ่าดื่มจ้ะได้เนาะนี่ก็พักลิ้นปีพี่น้องอีกสักนิดนึงจ้ะนี่นี่พักลิ้นปีจ้ะอีกสักนิดนึง
ันนี้ก็เป็นอันต้นอันหูแมวอีกชนิดนึงที่เขาเคยเก็บลงคลิปดูอันละพี่น้องนี่เพิ่นยังบ่ได้ออกดอกนี่จ้ะกินได้คือกันนี่มันผักลิ้นปี่นี่จ้ะนี่ผักลิ้นปี่อีกชนิดนึงจ้ะพี่น้องนี่มันผักหูแมวงามๆนี่ออกคมๆเด้อพี่น้องนี่นะเคยถ่ายลงคลิปอยู่ดอกพี่น้องจ้ะนี่เห็นบ่นี่เพิ่นกำลังสิออกดอกเหลืองๆนี่พี่น้องนี่ลวกขมอําล่ําหวานเป็นลมขมเป็นยากินได้พี่น้องผักกาดน้ําผักน้ําน้ํานี่เคยลงคลิปหลายคลิปแล้วพี่น้องถ่ายสู้เบิ่งจ้ะถ้าผู้เพิ่นนั่นบ่ท่านได้เข้ามาเบิ่งบ่ได้เห็นไปเฮ็ดน้ำชาดื่มก็ได้เด้อพี่น้องนี่ตัวน้อยๆนี่หรือเฮาสิเอ็นเฮ็ดสลอกสลัดกินก็ได้จ้ะนี่เป็นสมุนไพรไปเบิ่งพี่น้องจ้ะสลอกสลัดกินก็ได้ดอกคนนี้เฮ็ดสลัดกินเฮ็ดน้ำชาดื่มก็ดีพี่น้องเบิ่งดอกไม้พี่น้องจ้ะแต่ว่าข่อยก็บ่ฮักดอกแล้ววะถ่ายสู่เบิ่งดอกไม้นอดำๆนี่นะนะมื้อนี้กันคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังพี่น้องจ้ะไปหาถ่ายอันเบิ่งผักกินได้แน่บ่กินได้แน่สู่พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเบิ่งดอกไม้เพิ่นพี่น้องดอกไม้เพื่อนบ้านว่าข่อยก็บ่ฮักดอกดอกไม้ก็หลายอยู่บ้านเนาะเพิ่นบอกฮักเอาแมวว่าซั่นโอ้อยู่บ้านกันหลายพุ่นนะหลายครับพี่น้องจ้ะเพิ่นขอบคุณหลายๆเด้อ FC อยู่สุบองสุบอนที่เขามาเบิ่งช่องเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะขอบคุณที่น้องอกน้ำใจพุ่นน่ะน้องใหม่หลายๆคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องหาทายเบิ่งผักเบิ่งผักสู้พี่น้องเบิ่งผักยังกินได้แน่กินได้แน่ตอบคอมเมนต์ FC เพิ่นถามนั้นนี่มาเนาะก็เฮาไปตามเฮาศึกษามาแล้วพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะที่เขามาเบิ่งช่องเมลี่จ้ะพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจ้ะ